ัสดีครับขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอาราดเวอร์กับเรา2คนพ่อลูกคู่หูคุยคู่จิ๋วคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงนะครับแน่นอนครับต้องไปกินไปเที่ยวกับผมครับเฮียซงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ออริจินอลมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับและผมนิกแม่งหงลูกชายเฮียซงครับผมโอ้โหสุภาพมากเลยโอ้โหนิดนึงว่าแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเรามีทริปดีๆกิจกรรมดีๆจะมาฝากท่านผู้ชมใช่ไหมครับป้าแน่นอนครับวันที่19ถึง22ตุลาคมครับเราจะจัดทริปนึงครับกับทริปล่องเรือสำราญฮ่องกง4วัน3คืนนะครับครับสำหรับนักเดินทางแบบคุณนะครับต้องไปล่องเรือสักครั้งหนึ่งรับรองสนุกแน่นอนและทริปนี้เป็นทริปแบบซุปเปอร์VIP ครับเพราะว่าอะไรครับเราจะไปล่องเรือกับเรือที่ใหม่ล่าสุดและใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์กับเรือที่ชื่อว่า World Dream นั่นเองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วเราได้ห้องแบบสูตรมาเลยนะสำหรับลูกค้าที่รักของเราได้นอนบนเรือกับห้องสูตร2คืนเต็มๆเรียกได้ว่าทริปนี้ Exclusive สุดๆ VIP ด้วยอาหารการกินเพียบกิจกรรมต่างๆบนเรือนี่จัดแน่นเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นเรากลับมานะครับมานอนที่ฮ่องกงอีก1คืนครับผมไปช้อปปิ้งกันแบบเต็มอิ่มแล้วก็จะพาไปไหว้เจ้าที่เทพเจ้ากังหันโอ้ยไปทุกครั้งเราไปไหว้ทุกครั้งแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิ่มอีกด้วยนะครับครับผมทริปนี้เราเดินทางกันมาที่19ถึง22นะครับแล้วยังมีอีก1ทริปทริปอะไรครับป้าแกรนด์เยอรมันโอ้โหวันที่6ถึง12ธันวาคมรีบหน่อยนะครับเพราะว่ายุโรปเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เวลาในการขอวีซ่า2เดือนกว่าเพราะนั้นชอบปุ๊บจองเลยวันที่6ถึง12ธันวาคมทริปนี้เที่ยวเยอรมันแบบจัดเต็มเลยนะสุดยอดครบถ้วนเลยนะครับใครสนใจแล้วก็พรุ่งนี้เช้าโทรมาได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์086-062-8555นะครับแล้วก็ LINE ID ของเรา @aloudtheworld และ Facebookกินเที่ยวราดเวอร์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินของเราได้เลยครับใช่แล้วล่ะครับผมแล้วก็ไปพบกับช่วงแรกของเราในวันนี้เลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายแล้วบอกได้เลยครับว่าสัปดาห์นี้เฮียซงเล้งหงส่งนิกไปเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากใช่แล้วครับที่จังหวัดภูเก็ตครับใช่แล้วครับภูเก็ตมีร้านขนมจีนอยู่ร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านขนมจีนแม่ติ่งร้านนี้ถ้าคุณไปนะคุณแวะไปชิมไม่ได้แล้วเจอป้ายเฮียซงตีตายเซลฟี่ให้โลกโซเชียลได้รู้จักกันด้วยนะครับครับถ้าว่าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายช่วงเฮียซงตีตายผู้ชมครับโอ้โหนิกพาทุกท่านครับกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงเพราะว่าเฮียสงบอกว่ามีเมนูเฮียสงตีตายให้มาตามหาที่นี่ครับโอ้โหอยากจะบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่มีตำนานเรื่องอาหารเนี่ยเยอะมากทุกร้านที่นิกไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆร้านมีตั้งแต่70ปี80ปี60ปีโอ้โหเปิดมายาวนานขนาดนี้ไม่กินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมและเมนูที่เฮียซงตีตายวันนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนและจุดที่นิกยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายนะเราจะเดินทางไปร้านขนมจีนแม่ติ่งไปได้ยังไงสังเกตจากด้านหลังนี้ครับนี่เลยที่ว่าอำเภอเมืองภูเก็ตนั่นเองรับรองได้ว่าถ้าคุณเห็นที่นี่นะแล้วคุณเดินไปแค่นิดเดียวคุณจะเจอกับร้านขนมจีนแม่ติ่งและร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะทุกอย่างทำเองด้วยมือของแม่ติ่งเท่านั้นตามนิกไปเลยครับผมนี่ครับนี่ถนนสตูลร้านขนมจีนแม่ติ่งเปิดมากว่า80ปีเปิดขายกันตั้งแต่ตี5 11โมงก็ขายหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าขายดีมากๆเลยครับร้านนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องของน้ำยาครับทางร้านเนี่ยจะมีน้ำยาให้เลือกมากมายทั้งน้ำยาปูน้ำยาปลาแกงไตปลาและแกงไก่ครับนี่ครับไก่ทอดแล้วก็ทอดมันที่นี่เนี่ยก็เด็ดเช่นเดียวกันและที่ขาดไม่ได้เลยโหนี่ฝีมือแม่ติ่งโดยเฉพาะนี่ฮะห่อหมกครับผมมาเรามาลองชิมกันดีกว่าเล่าเสร็จแล้วนะคือท่านผู้ชมอยากจะบอกว่ากะทิแม่ดีมากเลยนะแล้วก็เครื่องแกงแม่ก็ดีมากคือบอกได้เลยว่าทุกอย่างแม่เขาทำเองหมดนะกะทิสดแกงกันเองตอนเช้าเลยตีห้าเปิดแล้วตีห้าสิบเอ็ดโมงก็ขายหมดแล้วแซ่บอ่ะปล่อยคำแล้วกันนะไหนๆก็มาไกลขนาดนี้แล้วอยู่ที่ภูเก็ตนะนานๆจะมาทีนะท่านผู้ชมนะ
ยั่วกันสักหน่อยยั่วกันสักหน่อยหาทานได้ยากนะรสชาติแบบนี้แล้วก็เป็นต้นตำรับดีต่อสุขภาพเลยนะแล้วก็ทำแบบโฮมเมดเป็นโฮมคุกนี่ฮะนี่ฮะมันใช่เลยนี่ครับเรียกว่าเครื่องครบเลยนะท่านผู้ชมแกงไก่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟักเลือดหรือว่าไก่เองหรือว่าส่วนต่างๆเครื่องแกงต่างๆค่อนข้างครบมากเลยนะสุดยอดมากแม่เขาบอกว่ามากับความแซ่บอย่างเดียวเท่านั้นแกงไตปลานะฮะถ้าไม่แซ่บนี่อย่าเรียกว่าแกงไตปลาเลยนี่มะเขือครบเลยได้กินแบบต้นตำรับแล้ววันนี้เรานะท่านผู้ชมไม่ไหวทนไม่ไหวกินทุกอันละเหลืออันนี้อันเดียวจะไม่กินก็ไม่ได้ความเด็ดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันอันนี้จะข้นกว่านะท่านผู้ชมข้นกว่าน้ำยาปูแต่ว่าและตัวปลาเองเนี่ยบอกได้เลยว่าพอเขาเอามาทำเป็นน้ำยาแล้วเนี่ยรสชาติมันกลมกล่อมมากเลยดีมากเลยนี่ฮะที่นี่ก็ยังมีไก่เช่นเดียวกันนะครับผมมากันเยอะๆกับร้านนี้อยากจะบอกว่าขนมจีนแม่ติ่งเด็ดจริงๆนะแล้วก็มีสูตรที่เขาทำน้ำเกี่ยวกับเรื่องน้ำยาเนี่ยมากว่า80ปีหาที่ไหนไม่ได้ถ้าคุณมาที่ภูเก็ตคุณต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นนะเพราะเฮียสงบอกแล้วว่ามาที่ร้านนี้เราต้องสั่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนี่น้ำยาปูน้ำยาปลาแกงไตปลาหรือว่าแกงไก่ก็ตามบอกได้เลยว่า4อย่างนี้เป็นโฮมคุกที่หาที่ไหนไม่ได้สูตรของร้านขนมจีนแม่ติ่งเท่านั้นมากินให้ได้เพราะถ้ามาแล้วไม่มากินแล้วก็เฮียสงตีตายเดี๋ยวเราไปมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายถ้าอยากลิ้มลองความอร่อยเดินทางไม่ยากเลยครับเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ตีท้าวศรีสุนทร4กิโลเมตรใช้2ช่องทางทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาที่ทางแยกบางคูและอยู่บนถนนหมายเลข420อีกประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเล็กน้อยเพื่อวิ่งบนถนน420ประมาณ2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4020ประมาณ450เมตรขับต่อไปยังถนนวิชิตสงครามประมาณ1กิโลเมตรขับตรงต่อไปยังถนนกระบี่ประมาณ300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสตูลประมาณ400เมตรตัวร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 ถึง 11:00 นแล้วอย่าลืมไปลิ้มลองความอร่อยกันเยอะๆนะครับมาพบกับช่วงนี้เลยครับกับช่วงที่ทุกท่านกำลังรอคอยกับช่วงกินแชร์บอกได้เลยครับเป็นช่วงที่เรา3คนเนี่ยจะไปตั้งวงกินแชร์กับร้านอาหารที่อร่อยสุดๆและที่ร้านแห่งนี้ครับต้องมีเมนูอร่อยอลังการชมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกับเรานะครับคุณอาจจะได้วอยเชอร์ไปกินอาหารที่ร้านที่เราแนะนำได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับใช่แล้วครับถ้าว่าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยครับกินแชร์กินแชร์และตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กับช่วงกินแชร์แน่นอนนะครับอยู่ช่วงกินแชร์ครับก็ต้องมีผมประจำการเหมือนเดิมกับผมเฮงเชิญยิ้มสวัสดีคุณผู้ชมครับ
สวัสดีคุณเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเฮียสงครับวันนี้ทำไมเสื้อผ้าคุณสีทำมันฉูดฉาดขนาดนี้จะไม่ได้บาลูนสีนะชนะตลอดนี่คุณยังไงเนี่ยเสื้อผ้าคุณวันนี้คุณเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาแต่งแบบนี้กันแบบว่าแบบพวกแบบวัยรุ่นฮิปฮอปฮิปฮอปไม่คือเขาบอกท่านผู้ชมไปตรงๆว่าซื้อผ้าเช็ดหน้ามาเยอะแล้วไม่ค่อยได้ใช้เขาเรียกว่ารีไซเคิลเอาว่าวันนี้ดีกว่าครับเพียอย่ามายุ่งกับเสื้อผ้าผมเลยจะอำให้ผมอายไปมากกว่านี้ครับผมผมอยากรู้ว่าวันนี้เห็นเฮียบอกว่าจะมาทานอาหารไทยดั้งเดิมแบบยุครอ4ใช่ไหมฮะใช่ครับผมสุขุมวิทมีเหรอฮะมีดิครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท32นะครับขับรถเข้ามาประมาณ100กว่าเมตร อยู่ขวามือสุดซอยเลยนะครับที่สำคัญครับร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์รัชกาลที่4ในยุคสมัยนั้นครับสูตรเนี่ยประมาณนัก7 80ปี90ปีมาแล้วร้านชื่อว่าอะไรปะชื่อร้านอําแดงใต้ฝุ่นเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอ่ำแดงที่คุ้นๆนะคำเก่านะคำเก่าแปลว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเคยมีหนังก็ทำนี่เฮ้ยอ่ำแดงมีสร้างหนังก็มีอ่ำแดงกับนายเหมือนหรืออะไรสักอย่างนึงนะคืออะไรอ่ะอ่ำแดงคืออะไรครับก็ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยถ้าว่าเขาเรียกสาวๆเนี่ยพวกนางสาวอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าอ่ำแดงอ๋อแล้วอย่างผมเรียกเป็นอะไรดีอ่ำแดงอะไรดีถ้าอย่างเฮงๆนี่เรียกอ่ำแดงเฮงๆโอ้ไม่เอาผมจะเป็นอ่ำแดงเฮงกี้อ่ำแดงเฮงกี้ผมเป็นอ่ำแดงได้ด้วยคุณก็เป็นอ่ำแดงด้วยผมเป็นอ่ำแดงนิกกี้เลยน่ารักดีเหลือไว้สืบสกุลหน่อยนะคืออ่ำแดงคนเดียวก็ผู้หญิงก็ได้นางสาวไงอ่ำแดงก็คือเป็นนางสาวนะเนี่ยใช่ประมาณนั้นนะครับเหมือนชื่อเรียกสมมติว่าชื่อเปรี้ยวก็อ่ำแดงเปรี้ยวใช่โอเคนะค่ำคืนนี้ผมพามาเองเลยครับกับร้านนี้นะครับอ่ำแดงใต้ฝุ่นร้านนี้มีเมนูอร่อยอลังการถ้าว่าพร้อมแล้วเข้าไปที่ร้านแห่งนี้กันเลยไปครับไปเลยตามอ่ำแดงเองเลยโอ้เฮงกี้เชิญเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะเฮงกี้เสื้อลายลายเฮงกี้นะเรา3คนก็เข้ามาด้านในนะครับร้านอ่ำแดงใต้ฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยนะครับว่าร้านนี้ที่เราพามาตั้งวงกินแชร์ในค่ำคืนนี้นะเป็นร้านอาหารที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท32ซึ่งเป็นซอยที่ตื้นที่สุดในถนนสุขุมวิทนะครับเข้ามา200เมตรจะเป็นทางตันเลยแล้วร้านเขาเนี่ยอยู่สุดซอยเลยนะครับครับผมเป็นสุดซอยที่มีของอร่อยรอคุณอยู่มากมายกับร้านนี้ใช่แล้วครับผมและที่บอกไว้นะครับว่าร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่เส้นสุขุมวิทก็เจ๋งนะแต่ว่าที่ของร้านของเขาเนี่ยมีที่จอดรถที่สะดวกสบายมากใหญ่โตมากใหญ่มากและที่นี่เนี่ยก็เป็นบ้านที่สวยจริงๆนะและเขาก็ดัดแปลงจากบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารที่ย้อนยุคกลับไปในยุคสมัยก่อนก็คือเป็นยุควินเทจแบบบ้านเราวินเทจนั่นเองแต่มีกลิ่นอายที่ผสมผสานความเป็นจีนอยู่ในไทยด้วยนั่นเพราะว่าในยุคนั้นคนไทยกับคนจีนก็เขาเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกว่าส่งสินค้ากันอยู่ในสมัยก่อนนะครับผมและอาหารเขาก็เป็นอาหารไทยๆเป็นไทยไทยแท้ไทยดั้งเดิมที่เฮียบอกนะครับสูตรมา70กว่าปีแล้วผมแล้วก็มีจีนเข้ามานิดหน่อยเหมือนกันมีบางเมนูใช่ครับผมไปกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่านะครับผมกับเมนูผัดไสบัวกุ้งสดใส่มันกุ้งครับผมไหนฮะนี่ดูละฮะดูละฮะสวยงามไกลนิดนึงไกลนิดนึงคนรบกวนหน่อยมือยาวๆกินให้หน่อยฮะแต่จริงๆจานนี้ต้องกินข้าวนะโอ้ต้องกินข้าวมีเรามีข้าวอยู่ในนี่พระอบนี่มาร้านนี้นี่ครับมีข้าวโอ้โหข้าวสวยอย่าไปกินทำไมครับกินได้มาที่นี่ต้องสั่งจานนี้เลยข้าวมันกากหมูข้าวเอาข้าวนี่นะครับไปผัดคลุกกับน้ำมันหมูนะครับผมแล้วก็โรยกากหมูใส่เข้าไปครับเมนูธรรมดาธรรมดาที่เวลากินแล้วหยุดไม่ได้ก็มีที่ร้านนี้อ่ำแดงใต้ฝุ่นนะครับเริ่มต้นความอร่อยแบบไทยๆกับเมนูผัดสายบัวกุ้งสดมันกุ้งใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยตามด้วยกุ้งตัวโตลงไปผัดจนสุกเพิ่มกลิ่นหอมด้วยกระเทียมและความมันจากมันกุ้งตบท้ายด้วยสายบัวปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยก็ถือว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
เป็นรสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนนะกับสายบัวผัดมันกุ้งแต่ใส่มันกุ้งเข้าไปด้วยครับแล้วเป็นไงข้าวคุณกินข้าวสวยธรรมดาเพราะว่าผมอ้วนของผมนี่ข้าวมันกากหมูคุณนี่กลัวอ้วนเหรอกลัวอ้วนครับโอ้โหขนาดนี้ยังกลัวเหรอเนี่ยเพราะว่ามันอ้วนไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับทำไมครับผมจะกลิ้งไปแล้วนะครับไม่ต้องเดินแล้วนะครับกินแล้วเป็นไงนิกคือบอกได้เลยนะว่าสายบัวทำมาได้ดีมากคือก็แข็งเกินไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคนกินเนี่ยมันจะกินเหมือนกินผักที่แข็งมากแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วสายบัวเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ทานไม่ได้ง่ายนะแต่ร้านที่เนี่ยทำให้มีรสชาติหวานนำและมีความกลมกล่อมตามและมีกลิ่นหอมของตัวมันกุ้งอ่ะคือมันกุ้งเนี่ยมาเพิ่มความอร่อยให้จานนี้จริงๆนะให้กินง่ายขึ้นคือลืมไปเลยว่าใครที่ยังไม่เคยลองทานสายบัวที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยถ้าคุณมาที่ร้านแห่งนี้คุณสั่งเมนูนี้คุณจะกินสายบัวชิลมากเลยเพราะหวานอร่อยหอมแล้วก็เนื้อกุ้งก็มีด้วยมันกุ้งก็มีด้วยครบถ้วนเลยแจ่มมากนะครับผมแค่เมนูแรกก็ประทับใจแล้วโอเคอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหมั่นไส้เรามากกว่านี้ครับนะครับกับเมนูผัดเนื้อใบยี่หร่าครับผมต่อเนื่องความเผ็ดร้อนแบบไทยๆกับเมนูผัดเนื้อใบยี่หร่าเริ่มจากผัดพริกแกงกับน้ำมันจนมีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนด้วยผงใบยี่หร่าใส่ตัวเนื้อวัวลงไปผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลและน้ำปลาตบท้ายความหอมด้วยใบยี่หร่าจานนี้ถ้าได้ทานคู่กับข้าวมันกากหมูรับรองได้ว่าฟินสุดๆไปเลยครับความเผ็ดร้อนมาแบบทั่วขึ้นเลยมันร้อนมันร้อนแต่ความฉุนไม่เท่านะคือไม่ฉุนขมิ้นเครื่องแกงคนละแบบถูกต้องโอ้โหป๋าบอกว่าต้องกินกับเทียมโทนด้วยใช่ไหมน่ากินมากบอกเลยว่าเด็ดมากเลยนะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากครับผมเวลากินกระเทียมกินไงอ่ะทำไมหายใจเข้าไปก็ไม่นัดนัดไม่ใช่นัดนัดอันตรายนะครับอย่าทำเล่นนะกินดูกินดูโอ้ดับเผ็ดได้เลยเนี่ยมันช่วยได้เพราะมีน้ำผึ้งอยู่ในนี้เนี่ยครับผมเอาละครับผมนะฮะแค่ช่วงแรกของการตั้งวงกินแชร์ของพวกเรา3คนนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะรู้จักกับอาหารที่น่าลิ้มลองของร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับกลับมาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินถ้ามาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียซงตีตายของร้านนี้จะเป็นเมนูอะไรกันครับกลับเข้าสู่การตั้งวงกินแชร์ของพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับครับผมค่ำคืนนี้เรา3คนนะครับอยู่ที่ร้านอำแดงใต้ฝุ่นครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท32นั่นเองครับหาง่ายๆเลยร้านเขาเนี่ยซอยเนี้ยอยู่ตรงข้ามซอยสุขุมวิท49เข้ามาในซอย32นี่นะครับวิ่งมาประมาณ100กว่า200เมตรขวามืออยู่สุดซอยเลยมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใช่แล้วเหรอฮะมารู้จักกับ1เมนูที่เวลาคุณมาที่ร้านแห่งนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งเมนูที่คุณต้องสั่งมากินครับผมเพราะว่าอะไรครับเขาไปดั้นด้นหาสูตรนี้มาเลยนะกว่าที่จะเป็นสูตรนี้เนี่ยเขาต้องไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกงครับไปหาสูตรนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรที่ร้านในฮ่องกงเนี่ยมีขายอยู่เยอะมากที่สุดก็คือสไปซี่ครับครับผมผมไปเนี่ยผมก็จะไปทานเมนูนี้เป็นประจำต้องกินใครไปที่ฮ่องกงต้องกินเลยใช่แล้วครับก็คือปูพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือปูผัดพริกOh. แต่ผัดแบบแห้งๆแบบพริกเกลือกันปะคล้ายๆประมาณบ้านเราก็เรียกพริกเกลือ ครับนะครับ มีพริกมีกระเทียมแล้วก็ผัดแบบแห้งแต่แห้งแบบแห้งมากๆเลยคือสูตรเด็ดของร้านนี้นะครับ อยู่นี่แล้วนะครับเมนูนี้ผู้ชื่ออีกทีนึงสไปซี่ครับใช่แล้วสิ้นสุดการรอคอยกับเมนูสไปซี่ครับเมนูเด็ดจากทางร้านเริ่มจากตั้งน้ำมันด้วยไฟแรงเจียวพริกกับเต้าซี่ให้เหลืองหอมพักไว้สักครู่แล้วนำกระเทียมเจียวมาผัดเล็กน้อยนำพริกที่พักเอาไว้ลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ปูทะเลตัวโตๆลงไปคลุกเคล้าเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันมีเยอะอยู่โดยเฉพาะที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะมีเมนูเรื่องซีฟู้ดเนี่ยมากมายแต่วิธีการทำของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันผัดพริกกระเทียมเนี่ยบางร้านก็ผัดแบบขุกขิกครับบางร้านก็คั่วแล้วก็ยังมีความ
เรียกว่าไม่ได้แห้ง 100% แล้วแต่สไตล์ด้วยไหมป้าแต่ร้านเนี้ยเขาเลือกสไตล์นี้คือแห้งแบบ 100% คือแห้งแบบ 100% เลยนะครับผมคุณลองกินดูเนี่ยกระเทียมเปล่าๆเนี่ยตักกระเทียมเปล่าๆเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะโอ้กระเทียมนี่ก็กินได้เลยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมันสดด้วยความที่พอปูสดแล้วเนี่ยมันไปเน้นกับตรงเทคนิคการทำละใช่ว่าเทคนิคในการทำเนี่ยมันจะดีแค่ไหนแล้วปูสดแล้วเนี่ยพอนำมาเขาเรียกว่าวิธีการทำแล้วจะทำให้อร่อยมากแค่ไหนเท่านั้นนี่เขาจะมีกลิ่นหอมของไอ้ตัวเปลือกกระเทียมครับที่เขาคั่วออกหอมกลิ่นเตาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีพริกด้วยเอาโหนี่กินไม่ให้มือเลอะเลยนะใช่นี่ดูสิครับเนี่ยลูกเต็มตาลูกกตัญญูก็เนี่ยนิ่งเล็กผมอ่ะกินมือไม่เลอะเลยท่านผู้ชมผมเป็นคนกินปูนี่มือไม่ต้องเลอะเลยยอมรับว่าที่คุณบอกข้าวสวยคุกกับตัวกระเทียมนะพี่คือดีมากแล้วก็มีเนื้อปูผสมเข้าไปด้วยคือดีมากใช่ควรจะทำมีอีกหนึ่งเมนูคือข้าวคุกพริกเกลือโอ้ควรจะต้องมีจริงจริงผมว่าควรต้องมีเมนูนี้นะข้าวคุกพริกเกลือคือไม่คือปัญหาคือแค่พริกเกลือก็อร่อยแล้วว่าเออไม่คิดว่ากินข้าวกับพริกเกลือคือใช่เลยเด็ดมากเลยดีมากเลยนะแล้วก็มาได้ปูอย่างนี้ด้วยแจ่มเลยมีคนมาจองกันเป็นประจำเลยนะครับผมจานนี้เด็ดมากบอกเลยกินกันให้เต็มที่เออกินแล้วฮะอิ่มแล้วคุณพ่อเอากระดองไหมครับโอ้ไม่ต้องแล้วเอาเลยคุณลูกเต็มที่แล้วครับนี่คือไม่ได้กินอะไรเลยนะทานก่อนบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับร้านอ่ำแดงใต้ฝุ่นนะครับผมต้องสั่งเมนู spicy crab มากินให้ได้ใช่แล้วว่ามาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียซงตีตายเพราะว่าจานนี้ถือว่าเป็นจานเด็ดที่อยากจะแนะนำให้มาลิ้มลองกันครับผมอร่อยมากสุดยอดไปเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนิกด้วยที่เป็นคนโอ้โหแนะนำนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเพื่อนกินไปก่อนเดี๋ยวผมแนะนำให้ก็ได้อ้าวแนะนำให้หน่อยครับเพื่อนเมนูต่อไปนะครับกับเมนูปลาทูต้มมะดันครับผมนั่นอยู่นั่นแล้วอยู่ด้านหน้าคุณนิกนั่นเลยนะครับร้อนๆควันขึ้นครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่คนไทยใส่ใจในการเอาวัตถุดิบมาใช้ทดแทนในความเปรี้ยวของมะนาวนั่นเองครับกับเมนูปลาทูต้มมะดันเริ่มจากตั้งน้ำสต๊อกใส่ตะไคร้หอมแดงข่าใบมะกรูดตบท้ายความเปรี้ยวด้วยมะดันปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือและเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกขี้หนูทุบพอแหลกใส่ลงไปรอจนเดือดใส่ปลาทูตัวโตๆลงไปหลังจากนั้นให้ตักฟองที่เดือดเนี่ยออกไปเรื่อยๆเมื่อเนื้อปลาสุกแล้วปิดไฟตบความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยเสิร์ฟมาในหม้อไฟทองเหลืองรับรองด้วยว่าเมนูนี้เด็ดแน่นอนกินไปแล้วนี่นั่งนึกเหมือนสมัยก่อนเจ้าคุณเตี่ยโอ้โหเจ้าคุณเตี่ยผมพาไปกินเลยนะครับผมมันดันอย่างเงี้ยเออมันหายากเฮ้ยร้านนั้นไทยสมัยก่อนเนี่ยมาดันเนี่ยเยอะมากเขาจะเอามาดันเนี่ยมาทำแบบออริจินอลนะคนโบราณแม้แต่ร้านข้าวแกงสมัยก่อนที่เป็นร้านข้าวแกงที่เป็นแบบเป็นบล็อกๆคอยตักอยู่เนี่ยเขาก็ยังทำเอาเป็นน้ำซุปแบบนี้มาขายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากแล้วมันนัวมันไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวเหมือนสมัยนี้ไม่เปรี้ยวเหมือนต้มยำแบบเออใช่เปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มอะไรเงี้ยนะบอกเลยว่ากล่อมฝรั่งมาเจองงอ่ะเฮ้ยต้มยำกุ้งนี่ใส่มะนาวเปล่าใส่มะดันโอ้แต่ว่าบอกเลยว่ารสชาติเด็ดไหมเอาละครับวันนี้เรา3คนมาตั้งวงแชร์เรียบร้อยละครับวันนี้บอกเลยว่าอิ่มหนำสำราญมากอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ชมอยู่ค่ำคืนนี้ครับผมตามเรามาชิมให้ได้หรือเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามเล่นเกมกับเราใช่แล้วเพื่อจะได้วอเชอร์มาทานที่ร้านแห่งนี้แต่เป็นธรรมเนียมของเราครับเราตั้งวงอินชาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารร้านแห่งนี้ว่าที่มาที่ไปของอําแดงใต้ฝุ่นมายังไงกันครับมาเลยครับโอ้โหต่อตอนนี้ครับพวกเรา
า3คนก็อยู่กับคุณใหญ่นะครับคุณชลัดนะครับเจ้าของร้านอําแดงไต้ฝุ่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าพวกผม3คนวันนี้มาตั้งวงกินชาที่ร้านนี้อร่อยมากเลยพี่ใหญ่สุดยอดต้องมาต้องมาต้องมาแล้วก็ร้านเนี่ยมีกิมมิกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าซอยก็ตามเดี๋ยวพูดถึงซอยกันก่อนเลยเพราะว่าซอยที่ร้านนี้แห่งนี้ตั้งอยู่เนี่ยอยู่ซอยสุขุมวิท32ใช่ค่ะใช่เป็นซอยสุขุมวิทที่สั้นที่สุดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะใช่เข้ามาผมเพิ่งรู้วันนี้สัก200เมตรเองมีแค่200เมตรสุดและสุดซอยแล้วเข้ามาซอยสุขุมวิท32เนี่ยตรงเข้ามาสุดซอยเลยร้านของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือชื่ออําแดงไต้ฝุ่นนั่นเองครับผมแล้วพูดถึงชื่อร้านครับอําแดงไต้ฝุ่นใหญ่ให้พี่ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยว่าชื่อมันความหมายอะไรเพราะว่าพอเด็กรุ่นนี้หรือว่าเราเนี่ยมาฟังเออเราไม่เข้าใจแต่ว่าฟังแล้วสะดุดอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่ามีความหมายอะไรบ้างก็คืออําแดงไต้ฝุ่นเนี่ยคำว่าอําแดงเนี่ยเป็นคนชื่อเรียกของผู้หญิงนำหน้าในสมัยโบราณนะว่านางหรือนางสาวอําแดงเหมือนอําแดงเปรี้ยวใช่ใช่เป็นนางหรือนางสาวสมัยก่อนจะนำหน้าด้วยอําแดงก่อนเราก็เอาคำว่าอําแดงน่ะมาเป็นตัวแทนของอาหารไทยพื้นบ้านของเรานะคะครัวไทยของเราเนี่ยเป็นครัวไทยจริงๆรสมือคุณย่าคุณยายเลยนะคะซึ่งเป็นรสชาติที่คนในเมืองกรุงอ่ะหอยหาแน่นอนนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยสดมากการทำครัวของเราก็แบบพิถีพิถันเลยแบบประณีตแบบสมัยโบราณเลยครับผมได้คำว่าไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นนี่โหไต้ฝุ่นไกลนิดนึงนะฮะมาจากอ่าวอัลเบอร์ดีนฮ่องกงก็คือทุกครั้งที่มีไต้ฝุ่น depression มาเนี่ยพวกชาวเรือของฮ่องกงเนี่ยก็จะไปหลบเรือที่เอาหลบไต้ฝุ่นเนี่ยที่เอาอัลเบอร์ดีนนะเราก็ไปค้นไปดันด้นจนเอาตำรับตำราโบราณของอาหารนั้นเนี่ยฮะมาให้ลูกค้าของร้านนี้เป็นตัวพระเอกใช่เพราะว่าทำอาหารกันบนเรือเลยแล้วก็เอาปูสดๆมาปรุงกับของที่มีอยู่หลังเรือก็พวกพริกแห้งกระเทียมเต้าซี่อะไรอย่างง่ายๆค่ะแต่ว่าเขามีเทคนิคในการทำที่แบบน่าทึ่งนะคะแล้วก็อร่อยมากเราก็เลยไปเรียนตำรับตำราจากคนโบราณอย่างนั้นจริงๆมาเลยแล้วก็เอามาทำให้ถูกปากคนไทยขึ้นไม่เลี่ยนไม่เค็มเกินไปกระเทียมนี่กรอบมากอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือสูตรเหมือนสูตรชาวเรือของคนฮ่องกงเลยในอัลเบอร์ดีนั่นแหละครับพวกเรา3คนวันนี้พี่ใหญ่มาตั้งวงกินชาแล้วเราก็เลยบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้ามาที่ร้านไหนนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ครับกับเมนูที่ชื่อว่าสไปซี่ครับถ้ามาแล้วไม่สั่งมากินแล้วก็เฮียซงตีตายก็อร่อยเหลือเกินอยากให้พี่ใหญ่เนี่ยช่วยเปิดเผยวิธีการปรุงจานนี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะยินดีก็คืออันดับแรกเนี่ยของต้องสดก่อนนะคะปูนี่ต้องแบบสดมากๆตัวใหญ่ๆถึงจะอร่อยนะคะแล้วก็ของส่วนใหญ่วัตถุดิบก็มีในเมืองไทยนะคะไม่ได้หายากอะไรกระเทียมก็คุ้นเคยกับคนไทยอยู่แล้วมีกระเทียมมีพริกแห้งเต้าซี่น้ำมันร้อนๆเตาต้องเป็นเตาจีนฟู่ๆเท่านั้นฟู่หน่อยนึงไม่นั้นไม่ได้นะคะก็จะยากตอนเวลาของการดูกระเทียมนี่แหละค่ะจะยากตรงนั้นนอกนั้นวัตถุดิบไม่ได้มีอะไรยากนะคะครับนั่นก็คือใช้ความเขาเรียกว่าความชำนาญความเชี่ยวชาญและเทคนิคของทางร้านนะครับผมเชื่อว่าพอจะรู้จักวิธีการปรุงแล้วล่ะจากคุณใหญ่นะครับเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงจานนี้กันในครัวเลยครับและเมนูเฮียสงตีตายวันนี้คือเมนูสไปซี่ครับเมนูเด็ดของทางร้านนั่นเองครับเริ่มจากการตั้งน้ำมันด้วยไฟแรงเจียวพริกกับเต้าซี่ให้เหลืองหอมแล้วพักไว้สักครู่มาผัดกระเทียมเจียวเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นให้นำพริกที่พักไว้ลงมาผัดในกระทะจากนั้นใส่ปูทะเลตัวโตๆลงไปคลุกเคล้าเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วหรอครับถ้ามาแล้วไม่สั่งเมนูสไปซี่แคปมากินแล้วก็ระวังเฮียสงตีตายนะครับโอ้โหต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยที่เปิดเผยเคล็ดลับจานนี้ท่านผู้ชมได้รู้จักวิธีการปรุงนะครับชมแล้วลองปรุงเองที่บ้านได้ลองดูแต่ถ้าหากว่ากลัวว่าปรุงแล้วจะไม่เหมือนต้องมาที่ร้านแห่งนี้เลยอําแดงไต้ฝุ่นสุขุมวิท32นะครับช่องทางติดต่อมีอะไรบ้างครับนี่ครับนี่ครับโทรมาสำรองที่นั่งได้เลยนะและย้ำกันอีกสักนิดนึงว่าต้องโทรมาสำรองที่นั่งก่อนนะฮะคนเยอะมากพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่คุณรีบบุ๊กเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ต้องบุ๊กด้วยนะครับผมโทรมาได้ครับที่เบอร์095ครับ716-4712ครับผมหรือทางโซเชียลมีเดียนะครับ IG Facebook ครับเป็นภาษาอังกฤษครับอําแดงไต้ฝุ่นเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นที่อยากจะขยายความให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับร้านอําแดงไต้ฝุ่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นน้องใหม่เพิ่งมาใหม่เหมือนกับว่าพี่ใหญ่เพิ่งมาทำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ
พี่ใหญ่เนี่ยทำเกี่ยวกับวงการอาหารมาหลายร้านแล้วจอมยุทธจอมยุทธนี่คือเป็นร้านที่อยู่ในเมืองร้านแรกแล้วก็วันนี้ครับถึงเวลาสมควรแล้วครับที่เรา3คนเนี่ยกินแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ใหญ่เราต้องแชร์ต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาทานกันแบบฟรีๆครับวันนี้เนี่ยทางอําแดงไต้ฝุ่นจะใจดีมอบสักกี่รางวัลเดี๋ยวเรามอบให้5รางวัลเลยนะคะ5รางวัลครับผมแล้วก็มูลค่า 2,000 บาทโอ้รางวัล 2,000 บาท5รางวัลโอ้โหใจดีแล้วก็อร่อยขนาดนี้ครับทางรายการครับขอมอบนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมหาซื้อดื่มได้ก็เพื่อสุขภาพนะครับดื่มได้ดื่มดีเพื่อสุขภาพหรือจะซื้อไปถวายพระเป็นน้ำปานะก็ได้บุญนะครับอยากจะซื้อติดต่อกับทางรายการหรือทางบริษัทได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับเฮียสงบอกเลยถ้าจะดื่มน้ำขิงต้องตาบ้านสมุนไพรไม่งั้นเฮียสงตีตายขอบอกไปทางร้านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามกันเยอะๆนะครับในแฟนเพจ Facebook กินเที่ยวอาราเดเวิร์ครับใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับช่วงกินเที่ยวอาราเดเวิร์ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับชาตามือก็ต้องขอมอบกระเช้าชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของรายการกินเที่ยวอาราเดเวิร์ให้ได้นะครับคุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้มาทานอาหารอร่อยๆกันที่ร้านอําแดงไต้ฝุ่นอย่าลืมเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะครับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเราครับกับช่วงกินเที่ยวอาราดูโวครับเป็นช่วงที่เราสองคนพ่อลูกเล้งหงเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกเลยล่ะครับแล้ววันนี้ครับเราจะนำเอาบรรยากาศกับทริปยุโรปของเราเนี่ยที่ไปเที่ยวกันมานะครับมีความสุขมากเลยนะครับอยากจะเป็นออเดอร์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมว่าไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงในต่างประเทศสนุกขนาดไหนถ้าว่าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยกินเที่ยวอาราดูโวครับกินเที่ยวอาราดูโวการเดินทางมาเที่ยวยุโรปในวันที่4และเรายังคงอยู่กันในประเทศเยอรมันครับเราไปกันที่มหาวิหารโคโลนซึ่งเป็นวิหารที่รอดจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับวันนี้เฮียซงเล้งหงและนิกเล้งหงจะพาท่านผู้ชมมาชมความสวยงามความใหญ่โตของวิหารแห่งนี้กันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยามเช้าอย่างนี้ครับที่เยอรมันนะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองโคโลนครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้ว่ากินเที่ยวอาราดเวอร์ครับพาแฟนๆรายการช่อง3ของเราเข้ามาเที่ยวที่เยอรมันโอ้ทริปนี้ตอนนี้อากาศเย็นมากครับแต่เช้าสดใสอย่างนี้นะครับบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าวันนี้เราพากันมาเที่ยวที่โบสถ์แห่งโคโลนนะครับที่โบสถ์แห่งนี้มีอายุกว่า800ปีครับถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางมาที่เมืองโคโลนอย่าลืมนะครับต้องมาถ่ายรูปแล้วก็มาท่องเที่ยวที่โบสถ์แห่งนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เวลามาที่นี่นั่นก็คือการไปซื้อน้ำหอมยี่ห้อหนึ่งครับนั่นก็คือน้ำหอม4711แม่บ้านเราคนไทยคงจะรู้จักกับโคโลน4711ใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเขาบอกว่ามีที่ตัดเล็บหรือแม้แต่กรรไกรต่างๆที่เป็นรูปคนคู่คนไทยเรารู้จักกันยาวนานที่นี่มีจำหน่ายแล้วก็เป็นของฝากอย่างดีครับเดี๋ยวตามเฮียซ่องเล้งหงกับนิกเล้งหงไปเที่ยวด้านในโบสถ์แห่งโคโลนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนพ่อลูกเล้งหงอยู่ที่นี่ครับเมืองโคโลนใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกท่านผู้ชมไปนิกว่าคุณจะพาไปเที่ยวคุณพาไปเที่ยวประตูเมืองครับผมหรือประตูโบสถ์แห่งนี้ประตูโบสถ์ครับเรียกได้ว่าเป็นประตูเมืองก็ได้เพราะว่าการเดินเข้าศาสนาเรียกว่าสถานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปรียบเสมือนประตูเมืองเลย มองไปดูด้านหลังนั่นคือดูสิครับว่ารูปปั้นต่างๆที่เขาทำเนี่ยงานละเอียดละออมากๆใช่แล้วรายละเอียดแต่ละจุดเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆที่สำคัญที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่พำนักของอาร์ตบิชอปหรือสังฆราชองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากโบสถ์แห่งนี้ทุกวันนี้อายุ800ปีนิก800ปีโอ้โหตั้งแต่แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นโบสถ์ที่รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมครับรอดพ้นระเบิดรอดพ้นระเบิดโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูความสวยงามรอบๆนั่นเองนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็น้ำหอม4711เนี่ยป๊าๆเดี๋ยวจะพาไปซื้อ4711เขาบอกโคโลน4711กำเนิดที่นี่แต่ใครที่อยากจะลิ้มลองหรือเอาไปใช้ลิ้มลองไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไปทาตัวอย่างเดียว
เขาเรียกว่าดมกลิ่นเป็นกลิ่นที่คนไทยโปรดปรานมากๆต้องซื้อที่เมืองแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาไปครับตามเราสองคนพ่อลูกคู่หูคู่หิวคู่ชิลคู่เที่ยวไปเลยครับไปกันเลยคนนั่นเองสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนี่เลยสวยงามมากแล้วก็อยากจะบอกว่าทั่วคนทั่วยุโรปหลังจากที่ไปดูความสวยงามของวิหารกันแล้วและมากับกินเที่ยวอาราเดเวอร์ก็ต้องไปหาของขึ้นชื่ออย่างน้ำหอม4711ที่โด่งดังในประเทศไทยอย่างมากๆครับรวมถึงอีกหนึ่งของฝากนะครับจากเมืองโคโลนนั่นก็คือกรรไกรตัดเล็บผลิตภัณฑ์ตราตุ๊กตาคนคู่เนี่ยนะครับมีความโด่งดังเรื่องมีดและก็กรรไกรรวมไปถึงที่ตัดเล็บที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ผลิตจากเมืองนี้แหละครับนี่แหละครับคือ4711ขนาดแท้นะท่านผู้ชมต้องขวดต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ลายลวดลายของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้เช่นกันไม่งั้นไม่ใช่ของแท้ที่คนไทยโปรดปรานต้องเป็นแบบนี้ครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวออกไปจะมีฝรั่งติดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนี่ดีไซน์นี้เลย4711ซื้อกลับมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่คนไทยเรารู้จักกันชื่อว่าตุ๊กตาคนคู่ถ้ารุ่นเด็กใหม่ๆผมไม่รู้จักแต่ถ้ารุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนนี้ถ้าว่าใครเนี่ยมีที่ตัดเล็บนะครับยี่ห้อนี้เขาบอกว่าซื้อครั้งเดียวใช้มันตลอดชาติเลยตามเข้ามาดูด้านในเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมโรงงานนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะอย่างชุดนี้เนี่ยนะ55 ยูโร 2,000 กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอะไรที่ดูแบบถ้าไปเมืองจีนคงประมาณ100 บาทแต่นี่ 2,000 กว่าบาทนะครับนี่ชุดนี้139 ยูโรนะก็ถือว่าแพงแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นของซึ่งมีคุณภาพนอกจากนั้นที่เขาจะทำจนโด่งดังเรื่องของที่ตัดเล็บต่างๆแล้วนะครับที่โด่งดังมากๆของแบรนด์นี้ก็คือนี่ครับมีดอีโต้นะอีโต้ทั้งหลายรวมไปถึงนี่มีดหั่นของทุกอย่างขอแนะนำว่าถ้าว่าคุณมาที่โคโลนนะหรือแถบเยอรมันหรือโซนยูโรเนี่ยถ้าว่าเจอตุ๊กตาคนคู่อย่าสงเลงผมบอกเลยว่าซื้อไปแต่อย่าลืมต้องโหลดอยู่ใต้ท้องเครื่องนะครับห้ามหิ้วใส่สบายเพราะว่าคุณโดนยึดทันทีครับและนี่นะครับคือของฝากที่กินเที่ยวอาราดูเบอร์ Family Tip บอกท่านชมว่าถ้าหากเข้ามาต้องช็อปอะไรนี่ครับสุดยอดครับพ่อลูกเล่งหงในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมชมแล้วนะครับก็อย่าลืมตามเราสองคนพ่อลูกเล่งหงเนี่ยไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนำด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเราย้อนหลังก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Facebook ครับแล้วเซิร์ชคำว่ากินเที่ยวอาราดูเบอร์ข้างในเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงร้านอาหารอร่อยที่คุณชมแล้วต้องตามเราไปชิมให้ได้แน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62นะครับตอนนี้ที่เล่งหงสุขุมวิท62เนี่ยด้านบนของเราเปิดเป็นห้องจัดเลี้ยงนะครับผมสามารถรับแขกได้ประมาณ80 ถึง 150ท่านครับใครมีงานมั่นงานแต่งงานงานสัมมนาหรือแม้แต่งานรุ่นของคุณงานสังสรรค์อะไรก็ได้นะครับมาใช้บริการได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมสามารถเจอเฮียซงและนิกเล้งหงได้ที่ภัตตาคารเล้งหงพระราม2และสุขุมวิท62เท่านั้นออริจินัลมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับจำง่ายๆก่อนเข้าใช้บริการร้านเราด้านขวามือจะมีรูปพ่อลูกเล้งหงคอยต้อนรับท่านอยู่นะครับถ้าไม่มีป้ายนี้ไม่ใช่ร้านเราอย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์5 ทุ่มค่ำคืนนี้ลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ